โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัว Tesla Penthouse กันนะครับ Penthouse เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมอุปกรณ์ไฮโวลต์ของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีตัวโคเวอร์ตัวนี้ปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งนะโคเวอร์ตัวนี้มันก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นหัวดาวนะครับซึ่งเวลาจะขันออกมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหนึ่งก็เวลาเปิดออกมามันก็จะเจอพวกนี้อยู่อย่างนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะเริ่มฝั่งนี้ก็จะมีฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเทอร์มินอลบวกอันนี้ก็จะเป็น HV เทอร์มินอลสวิตช์นะครับซึ่งถ้าเราวัดเนี่ยบวกลบกับฝั่งนู้นอ่ะมันจะได้ค่าของตัวไฮโวลเตจแบตเตอรี่แพ็คที่เป็นแรงดันนะครับอันนี้ก็จะเป็น12โวลต์เอาท์พุตนี่ก็เป็น HVC ก็คือ High Voltage Controller ก็คือชุดนี้นี่ก็เป็น DC Field ครับเราก็จะมี High Voltage Output ไปที่ชุดขับเคลื่อนล้อหลังที่อยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าก็จะมีลูป Coolant เห็นไหมเนี่ยท่อดำๆนะเดินเข้ามา Cooling ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า PCS ก็คือ Power Conversion นะครับหรือ DC to DC Converter นั่นเองจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีPyrofill สีดำๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันเขาเรียกว่า Pyrofill นะครับ Pyrofill เนี่ยมันก็เป็นตัวฟิลที่ใช้ในการตัดการทำงานเวลาที่รถเกิดการชนกรณีที่แอร์แบ็กกลางอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จะตัดทำให้ไฮโวลเตจจะไม่จ่ายออกมาแล้วนะครับเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งเซฟตี้อินเตอร์ล็อกอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็น DC to DC หรือ PCS นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นลูปคูลแลนท์ที่เดินเข้ามาในตัว DC to DC หรือ PCS นี้เป็นไฮโวลเตจคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้เป็นโพซิทีฟหรือตัวควบบวกนี่เป็น High Voltage Positive Terminal ก็จะมี HV High Voltage Switch อยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะมี High Voltage ที่ส่งไปที่ Heat Pump ข้างหน้าด้วยเพราะว่าแน่นอนการที่จะรับไฟไปใช้กับตัว Heat Pump มันต้องใช้ High Volt ก็ต้องมีตัว Terminal แยกไปเพื่อไปจ่ายด้านหน้าอีกทีนึงนี่ก็จะเป็น DC Fast Charge เข้านี่ AC เข้านี่นะครับประมาณนี้เขาก็ทำมาให้มันอยู่ในยูนิตเดียวไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนพื้นที่ของตัวคอมพาร์ทเมนต์ด้านหน้านะครับก็เลยทำให้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ามีพื้นที่เหลือเวลาที่จะถอดหรือพวกแบตเตอรี่แพ็คอ่ะเราสามารถยกทั้งแพรเนี่ยมันก็จะหลุดไปเลยชุดนี้จะหลุดจากพื้นไปเลยนะครับรวมถึงการประกอบก็ง่ายแล้วก็แค่ประกอบขึ้นมาเข้ากับตัวโครงตัวถังมันก็จะเป็นข้อดีของ Tesla คือมันซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะมันออกแบบมาเป็นรถไฟฟ้าโดยตรงอ่ะทุกอย่างมันก็คิดใหม่ทำใหม่